ไม่เพียงแค่หุ่นสุดปังรับซัมเมอร์นะครับฟาดพุกสายตานะครับเราผู้ติดตามทาง IG นะฮะมาดูที่นางเอกหน่อยนะโอ้โหเรียกยอดวิวยอดไลค์ได้อย่างคึกคักนะครับล่าสุดเลยแซมมี่คาวเวลนะครับนางเอกเจ้าบทบาทคนดังนะผลงานแสดงล่าสุดของเธอก็ปังมากครับหลังมีข่าวนะครับว่าหนัง Dark World ผลงานหนังแนวแอคชั่นเทรลเลอร์นะครับที่เธอสวมบทนำนะครับได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลหนังภาพยนตร์นานาชาติที่ปูชอน International Fantastic Film Festival2021เมืองปูชอนนะครับหรือว่าที่ปูชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยงานกำหนดจัดระหว่างวันที่8ถึง18กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากนี้หนังยังได้ผ่านเข้าชิงรางวัลMelius International Festival Federation นะฮะหรือว่า MIFF Awards ในสาขา Best Asian Film นะครับหรือภาพยนตร์เอเชียยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับทั้งนี้ค่ะเกี่ยวกับหนัง Dark World หรือว่าเกมล่าฆ่ารอดนั้นเนี่ยนะคะเป็นผลงานการกำกับของโน้ตจูเนียร์ค่ะหรือว่าจิตศิลป์ผ่องอินทรกุลนะคะบุตรชายของตลกชื่อดังค่ะคุณโน้ตเชิญยิ้มโดยทางคุณโน้ตจิตศิลป์เนี่ยก็เป็นผู้โพสต์แจ้งข่าวค่ะเรื่องที่หนังได้โกอินเตอร์ไปร่วมเทศกาลหนังดังแล้วก็เก่าแก่ที่เกาหลีใต้นี้ด้วยตัวเองพร้อมกับเผยค่ะว่า Dark World จะไปฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลหนังปูชอนงานนี้เลยด้วยส่วนกำหนดฉายในไทยค่ะคุณโน้ตก็ระบุนะคะว่ารอสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยคลี่คลายจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งและท้ายโพสต์นี้นะคะก็ยังได้แท็กถึงทีมงานนักแสดงค่ะทั้งแซมมี่คาวเวลนิวชยพลดิวอริสรารัศมีแขรวมถึงดารารุ่นใหญ่อย่างคุณวินลี่แมคอินทอชก่อนที่จะปิดท้ายว่าโปสเตอร์หนังที่เห็นในโพสต์นี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ